นตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านกันเรียบร้อยแล้วนะคะการเดินทางก็ช่างเยียวนานเหลือเกินเพราะว่าวันนี้รถติดหนักมากทุกคนรถติดหนักมากๆเลยอะค่ะกับโอ้แต่คือมันฟินจากการได้ช้อปปิ้งไงเราก็เลยแบบโอเคได้อยู่นะโอเคนี่นะคะเป็นถุงจากHasty Beauty นะคะเราจะมาเปิดถุงกันนะว่าวันนี้เบย์ช็อปอะไรมาบ้างไหมคะอย่างแรกเลยค่ะทุกคนคือแป้งจาก BS Cosmetic ค่ะสนนราคาอยู่ที่870บาทนะคะทุกคนนี่เราจะได้กระเป๋าหนังแบบนี้นะคะ1ใบนะแล้วข้างในก็จะเป็นแป้งค่ะกระเป๋าเขาโอเคมากเลยอ่ะกระเป๋าน่ารักนะข้างในโอเคอ่ะขนแป้งไม่บาดมากนะคะขนแป้งนิ่มมากนะอันเนี้ยขนแป้งเขาไม่ได้แน่นมากนะคะอันนี้คือด้วยราคาด้วยแหละมั้งคือมันไม่ได้แน่นมากแต่ว่าโอเคเลยแบบแน่นกำลังดีนะคะแล้วคือแบบโอ้ยขนแป้งนุ่มมากเลยอะเห็นการสปริงตัวปะเฮ้ยมันเวิร์กมากอะอันเนี้ย wow. อันนี้จะได้สิบดามนะคะจะเป็นแป้งที่ได้ทั้งหน้าทั้งตานะแล้วก็อันเนี้ยคือใช้ตาก็ได้หรือว่าใช้คิ้วก็ได้เซตเนี้ยโอเคมากเลยนะคะ870บาทนะต่อมาเป็นอันนี้นะคะเป็นชุดทำความสะอาดและดูแลผิวออริจินอลซอสนะคะอันเนี้ยคือมันจะได้3อย่างอะทุกคนมันจะได้ shower gel scrub แล้วก็ body lotion เดี๋ยวเปิดให้ดูนะนี่ที่ยังไม่ได้เปิดเลยเซตเนี้ยคือเขาลดราคาอยู่นะคะจาก600กว่าบาทอ่ะเหลือ285บาทเบย์ก็เลยตามมานะเพราะว่าโปรดักต์ของเขาอ่ะคือมันกลิ่นหอมนี่แหละนี่นะคะเปิดมาก็จะเจอเจ้าตัวนี้เลยเป็นบอดี้โลชั่นนะคะโลชั่นมิ้นท์แอนด์ทีทรีหอมแบบหอมมิ้นท์แล้วก็หอมชาเขียวอ่ะกลิ่นเหมือนกับยาสีฟันนะทุกคนกลิ่นมันเหมือนกับยาสีฟันแต่ว่าโอเคนะคือเบย์รู้สึกว่ามันสดชื่นดีอ่ะนี่นะอันนี้จะเป็นอีกอันนึงค่ะที่มากับในเซตนี่จะเป็นชาวเวอร์เจลนะแล้วก็นี้ค่ะอันนี้จะเป็นสครับคือได้3อย่างนี้มาในกระเป๋าใบนี้เลยค่ะซื้ออันเนี้ยแล้วเขาแถมอันนี้มาให้มันเป็นครีมอาบน้ำแบรนด์เดียวกันแต่ว่ามันเป็นกลิ่นโคโคนัทแอนด์เชียบัตเตอร์ค่ะคือซื้ออันนี้ราคา280กว่าบาทอะ85บาท285บาทแล้วแถมอันนี้ให้อีกเฮ้ยเขาแถมอะไรเยอะแยะคือราคามันถูกแล้วนึกออกไหมแล้วก็ยังได้ของแถมมาอีกอะโอ้นี่หอมดีอันนี้หอมมะพร้าวอ่ะหอมโอเคมากอ่ะราคา285บาทแล้วได้ของแถมด้วยนะคะคือโอเคมากต่อมาค่ะเป็นอันนี้นะเป็นไพรเมอร์นะคะของคอลเลกชันตัวนี้คือแบบฮอตฮิตมากนะไม่คิดว่าทุกคนต้องเคยใช้เจ้าคนเนี้ยเพราะว่าเขาซื้อ1แถม1ตลอดเลยนะแล้วมันแบบไม่ว่ามันคุ้มนะหาแล้วเฉลี่ยอยู่ประมาณ200นิดๆเองนะคะถ้าเราไม่ได้ชอบแต่งหน้ามากๆนะเราหากันกับเพื่อนนะมันโอเคมากนะคะเขาเป็นไพรเมอร์ที่แบบควบคุมความมันได้ระดับนึงนะแล้วก็อำพรางรูขุมขนนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเขาจะเป็นแบบเนื้อซิลิโคนนะเราต้องคลีนซิ่งเช็ดเครื่องสำอางอะค่ะให้หมดจดนะคะไม่งั้นมันอาจจะอุดตันได้นะต่อมาเป็นอันนี้ค่ะทุกคนอันนี้เป็นคอนแทคเลนส์นะคะคัลเลอร์โซนคอนแทคเลนส์คือแบบว่าอันนี้คือเห็นแบบราคาถูกมากนะคะแล้วก็สีสวยมากเบย์ก็เลยตามมานะแล้วขนาดเขาอะคือ14.2 เท่านั้นเบย์ก็เลยลองเอามาใช้ดูนะคะอันนี้คือเขามีค่าสายตาด้วยนะเบย์ค่าสายตา -0.5 ค่ะนี่ถ้าเบย์ใส่แล้วเดี๋ยวเบย์จะรีวิวให้ดูนะคะสีมันสวยมากๆอ่ะสีมันแบบฟ้าเขียวๆสีดีมากเลยทุกคนแล้วราคาถูกแบบมันเป็นแค่ราย1เดือนเท่านั้นนะคะก็ถ้าครบ1เดือนก็ทิ้งได้เลยนะไม่ต้องไปเสียดายใช่ไหมคะ200กว่าบาทเองต่อมาเป็นไอไลเนอร์ค่ะไอไลเนอร์ตัวนี้นะ ESL นะคะ Magic Eyeliner เนี่ยอันนี้คือเขาบอกว่า No More Panda คือมันไม่ Panda เลยนะแล้วจากที่เทที่ร้านที่ก็คือแบบถูแล้วมันไม่หลุดอะปกติไอไลเนอร์ที่แบบค่อยติดทนเท่าไหร่อะเวลาเราทาไปแล้วเราถูอะมันจะแบบมีหลุดออกมาแบบเลือนลางมากนะคะแต่อันนี้คือไม่หลุดเลยอะมันน่าตามมากและราคาแค่259บาทเท่านั้นนะมันโอเคนะเป็นราคาแบบยิ้มราคานักศึกษาที่สามารถตามได้นะคะแล้วก็นี่คือไปแค่ลองกับสวอทที่มือดูนะถ้าเกิดว่าลองที่เปิดตาแล้วค่ะแล้วมันดียังไงเดี๋ยวเบย์จะมาเม้ามอยต่อนะเพราะว่าเปิดตาแต่ละคนนะมันมีความมันไม่เท่ากันนึกออกไหมแล้วเบย์เป็นคนมีผิวแบบผสมด้วยเนาะแบบถ้าทาไปแล้วมันแบบติดทนหรือว่าแพนด้าอะไรยังไงเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันนะคะและอันนี้คือว้าวมากมันเป็นไอไลเนอร์ของแบรนด์ Wood Bury นะคะเป็นแบรนด์ Exclusive ที่มีเฉพาะในเฮ้นะคะตอนที่ลองสวอทอะคือแบบถูแล้วแบบโอ้มันน่ารักมากเลยอะมันแบบมันไม่หลุดอะแล้วหัวแปรงเขาแบบอันนี้แกให้ดูนะหัวแปรงเขาเรียวเลยอะทุกคนแล้วมันมันโอเคมันน่าใช้มากนะคะเบย์ก็เลยตามมาลองดูนะคะอันเนี้ยเดี๋ยวเบย์จะทำรีวิวไอไลเนอร์แบบที่ใช้แล้วดีอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวจะมามอยให้ฟังนะคะอันนี้คือเขาบอกว่ามันแห้งเร็วนะแล้วก็กันน้ำด้วยไม่รู้ว่ากันน้ำอะไรยังไงเดี๋ยว
ใช้แล้วมันดียังไงมันเห็นผลหรือว่ามันว้าวกับผลการใช้งานยังไงอันนี้เบ๊กก็จะมารีวิวให้ดูกันอีกรอบนึงนะคะต่อมานะคะเป็นอันนี้ค่ะ Maybelline New York Matter Flash Creator อันนี้เป็นบลัชออนนะคะแบบไล่โทนสีนะอันนี้เป็นสี After Glow ค่ะเบ๊กเห็นแบบพาเลทที่เขาเปิดเอาไว้ให้ดูอะเอาไว้สวอชสีตัวเทสเตอร์อะสีมันสวยมากเลยทุกคนเนี่ยตลับเขาเป็นกลมๆแบบนี้ใช่ไหมสีมันสวยมากใช่ไหมสีมันสวยอะดูดิ wow. ชอบมากเลยเห็นแล้วแบบโอ้สีสวยมากอะเลยต้องตามมาแล้วที่สำคัญคือซื้อบลัชออนอันนี้นะคะแล้วได้แถมอันนี้นี่ได้แถมคุชชั่นของ Maybelline ตัวนี้นะคะซื้ออันนี้ราคา399ได้แถมเสื้อตัวนี้นะคะ wow. ราคาไม่ได้แต่ว่ามันราคาเท่าไหร่นะอันนี้จะคือได้แถมอ่ะเออเนี่ยนะตามอันนี้แล้วได้แถมอันนี้แบบคุ้มมากทุกคนมันคุ้มมากมากเลยอ่ะเออโอเคคุ้มมากตอนแรกไม่คิดว่าของแถมเขาจะเยอะขนาดนี้แล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นค่ะเบซื้อรองพื้นของ Maybelline มาด้วยนะคะเป็นเบอร์310 Sun Base อันนี้เป็น Super Stay Foundation นะคะแบบ Full Coverage เลยนะคือมันแบบว่าสามารถปกปิดได้อย่างดีเยี่ยมนะ3310น่าจะได้กับ10ผิวเบย์แล้วเบย์ซื้อครบ500บาทของ Maybelline นะคะเบย์ก็เลยได้กระเป๋า Maybelline ตัวนี้มาค่ะกระเป๋าแบบน่ารักมากอ่ะทุกคนมันฟุ้งฟิ้งแบบเหมาะกับผิวมากเลยเนาะสีเขาน่ารักมากเลยอ่ะสีชมพูนะคะนี่โอเคเลยทุกคนของแถมเยอะมากแล้วก็โปรโมชั่นแบบว้าวมากราคาถูกมากเลยนะคะอีกอย่างนึงคือร้านเขาใหญ่มากนะคะเราสามารถแบบไปนั่งทาเล็บฟินๆเล่นได้นะแล้วก็มีรูแบบชาร์จแบตให้เราด้วยนะคะเหมือนว่าแบตเราจะหมดอะไรเงี้ยคือสามารถชาร์จได้แล้วก็ทาเล็บชิวๆไปได้เลยนะแล้วก็มีโซนให้เราแบบเช็ดเมคอัพที่แบบเราสวอทออกได้ด้วยนะคะมีโซนให้เราถ่ายรูปด้วยนะไม่ว่าจะเป็นตรงบันไดทางขึ้นหรือว่าหน้าร้านนะคะมันโอเคมากเลยอะนะราคาก็โอเคกันเดินทางก็สะดวกนะคะแล้วก็โปรโมชั่นมากมายเลยนะยังไงก็ลองไปเลือกชมดูนะคะสะดวกสาขาไหนไปสาขานั้นนะสาขาที่ไปเนี่ยค่ะเป็นสาขาสีลมนะคะเราออกจาก BTS ศาลาแดงค่ะทางออกที่3นะคะเมื่อเราเดินออกมาแล้วเราจะเห็นร้านเฮ่เลยนะเดินทางได้ง่ายมากเลยนะยังไงก็ลองไปเดินช็อปดูนะคะเผื่อจะได้ของที่ถูกใจราคาฟรีๆแล้วก็ของแถมได้มากมายด้วยนะโปรโมชั่นเขามีหลากหลายมากเลยอะโอเคดีมากนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสมาชิกก็อาจจะได้บางส่วนลดอีกนะเออคุ้มมากเลยทุกคนลองไปช็อปดูนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายลืมติดตามเบนในคลิปต่อไปนะแล้วก็อย่าลืมรอชมรีวิวเล็กๆของเบนด้วยนะคะฝากด้วยนะบ๊ายบาย